วันนี้มาติดตามคิดในสัจจะโพธินะครับหลังจากที่ใจยาของแม่มดไปนะครับก็ในส่วนที่ดีก็มีพ่องนะครับแต่ว่าในส่วนของแข้งขานะครับหลังจากที่ทาน้ำมันไปนะครับก็มันแห้งไปแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นหนองพุดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้จากปากของอันในสัจจะโพธินะครับนะครับก็หันว่าแม่มดบอกว่าเข้าในสายเลือดก็ต้องได้หับยานะครับที่จะเอามาพ่นแล้วมากินนะครับอันสัจจะว่าไงพ่อครับเป็นไงพ่อลองเล่าฟังเนาะครับตอนท่าตอนแรกนี่สเก็ตรุดจักดีครับพอผ่านไปได้สัก 2-3 วันหนองก็เริ่มพุทธออกมาเหมือนเก่าครับก็อยากจะให้แม่มดอย่างเขาครับอยากจะขอแม่มดส่งยายากินครับมียากินนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะติดตามอย่าจำไม่หมดเลยเนาะครับผมขอบคุณครับครับครับ